คนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ตัวเราก็แบบการทำลงทำโลกอะไรคือจริงคือจริงๆต้องบอกว่าได้ชี้แจงกับทางไทยรัฐออนไลน์ไปแล้วมันคนละเรื่องกันเลยอะค่ะเพราะว่ารูปนั้นน่าจะลงก่อนที่จะรู้เรื่องด้วยซ้ำว่าใครมีข่าวมีอะไรยังไงคือในกองถ่ายละครมันจะมีเรื่องแบบเล่นอำๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าดูดีๆเนี่ยคือเราก็จะมีการแอดผู้จัดการจักรจันทร์แล้วก็แท็กไปให้ Never Love Pink ซึ่งเราไม่รู้เรื่องอะไรตรงนั้นก็คงแบบโดนดึงไปโยงกันนะคะคอมเมนต์อะไรคนเอาไปโยงถึงเรื่องเก่าเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเก่าเรื่องนี้หนิงไม่ขอพูดถึงเรื่องฝ่ายนั้นละกันนะคะเพราะว่ายืนยันว่าที่หนิงเล่นคือหนิงเล่นในกองละครหนิงแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยมันก็เป็นการแอดกองละครหนิงอย่างเดียวซึ่งไม่ได้ไปโยงอะไรถึงใครใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะตัวพี่หนิงเองเห็นข่าวว่าเป็นการที่คนบอกว่าเหมือนเป็นการแท็กทีมการดีลอะไรอย่างเงี้ยว่าคือต้องบอกว่าส่วนตัวหนิงเองเนี่ยหนิงก็รู้จักกับน้องเทอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะคะน้องเทก็เป็นน้องที่น่ารักของหนิงคนนึงแล้วก็คุณจินเองเขาก็รักน้องเทมากก็หนิงกับน้องเทจะคุยกันเฉพาะแค่เรื่องที่มันเป็นเรื่องของหนิงที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครอะค่ะเป็นเรื่องของหนิงกับเทที่คุยกันค่ะนะคะซึ่งแบบว่ากรณีถูกโยงมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคะตัวพี่หนิงเองแบบว่าได้มีความสนิทสนมกับน้องดิวด้วยไหมคะกับดิวเองก็รู้จักกันนะคะรู้จักกันทักทายกันเจอกันก็แบบน้องก็น่ารักทุกครั้งแต่ว่าถามว่าถ้าจะมีแบบโทรพูดคุยกันหรืออะไรกันแบบเล่าเรื่องส่วนตัวคงไม่ถึงขนาดนั้นกับพี่ไผ่เองก็เป็นพี่คนนึงที่แบบว่าเวลาเราเจอกันตามงานเจอกับคุณจินอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นพี่ที่เคารพอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูรักพ่อหนูห่วงพ่อหนูค่ะก็ไม่ได้แบบว่าไม่ถึงขั้นที่แบบว่าปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องที่ลึกๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้ผิดเยอะไหมครับกับคอมเมนต์ที่แบบว่าเห็นคอมเมนต์อย่างเงี้ยแล้วคนก็เป็นมากเป็นจริงจริงอะไรเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่าน้องเทไม่ได้แท็กหนิงรูปนี้เป็นรูปแรกน้องเทเวลาลง IG หรืออะไรก็จะแท็กหนิงอยู่แล้วซึ่งรูปก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยก็เพิ่งจะมามีปัญหารูปนี้นะคะเพราะด้วยความมันเป็นประเด็นหรือเปล่าคนก็เลยตับโยงกันอย่างนี้ก็น่าจะมีส่วนค่ะฮะแต่ว่าตัวหนิงเองก็ไม่ซีเรียสอะไรก็แค่โดนด่าฟรีแค่นั้นฟีดแบ็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นฟีดแบ็กที่แบบมาจากหนิงโดยตรงส่วนใหญ่เวลามันมีข่าวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแฟนคลับก็จะส่งมาให้ดูว่าแบบเนี่ยมีอย่างนี้อย่างนี้นะโอเคค่ะโอเคค่ะก็ส่งมาให้ดูนะคะเสร็จแล้วก็แบบพี่ซวยอีกแล้วอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งแบบตัวเราเองเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอะค่ะอืมยังพอเป็นข่าวได้มีคุยกันไหมคะทั้งสามคนได้ล่าสุดได้คุยกับน้องเทอะค่ะแต่ก็แบบคือปกติกับน้องเทนี่ก็แชทกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วอะค่ะฮะไม่ถึงขนาดนั้นมั้งคะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ทั้งพี่ไผ่ทั้งน้องดิวนะคะ